ทุกคนก็ตอนนี้ก็เข้ามาสิมาครับทุกคนเย้วันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซิ่งของที่ซื้อมาจากที่เกาหลีก็คือเป็นเกาหลีฮอลส์นะครับเหมือนที่คนเขาชอบกันใช่คนที่เราชอบเท่ากับอย่างที่จะรีวิวอย่างแรกนะครับก็ขอเป็นคอสเมติกก่อนละกันเพราะว่าคิดว่าคนคอสเมติกแล้วตอนนี้สกินแคร์ดีมั้ยจะบอกว่าแบรนด์ที่โป้ชอบแล้วเวลาไปเกาหลีแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องซื้อกลับมาก็คือแบรนด์แรกก็คือหลายคนน่าจะเข้าโอริโฟยังแล้วก็จะเห็นนะครับก็คืออันนี้ดูสิสีคือจำมันอ่านว่าอะไรนะน่าจะอ่านว่ามูซิเกะเมซองถ้าอ่านตรงตัวนะมูซิเกะเมซองอะไรประมาณนี้ถ้าเรียกผิดยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันว่ามันอ่านว่าอะไรเพราะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกว่ามันดีมากทั้ง2ตัวเลยตกอันนี้อยู่ที่ประมาณ 14,400 วอนก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าบาทอือหือมา403บาทถ้าแล้วค่าเงินมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะก็จะบอกว่าอันนี้ดีมากอันนี้คือโป้อ่ะตำสีนี้มาก่อนครั้งแรกแล้วมันเป็นแบบแมทที่แบบมีความนุ่มคล้ายๆ 3CE สไตล์นันดาแต่ว่าจะปากไม่แห้งเท่าสไตล์นันดาอันนี้ขอบรัฟได้ป่ะแต่เราว่าสิ่งที่มันเก๋ก็คือแพคเกจจิ้งมันเนาะมันแบบว่ามีความเป็นแบบเงี้ยใช่บิดอ่ะแล้วอันเนี้ยคือโป้ซื้อมาใช่ป่ะแต่สีมันค่อนข้างแบบออกชมพูไปนิดนึงโป้เลยสีซื้อสีอันนี้มาแล้วที่สำคัญเขาออกใหม่ครับเป็นแบบนี้เป็นแบบแมตต์เนาะกลอสอ๋อกลอสเหรอใช่มีความจุยซี่ฉ่ำๆแล้วมันดีมากทุกคนเดี๋ยวจะขอทาให้ดูเลยดูนะอันนี้ก็คือโป้จะลงแบบเพื่อกลบสีปากก่อนสีปากคล้ำให้มันเท่ากันเนาะเหมือนเป็นการแบบว่าไม่แดงมากเหมือนเป็นการฟาวเดชั่นปากลิปพรามเมอร์แล้วก็พอจริงๆมันต้องรอเซ็ตแห้งอ่ะเนาะแต่แบบอันนี้จะรวดเร็วหน่อยแล้วโป้จะลงตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นมาใหม่ของมูสเกตเมซองราคาเท่ากันใช่มั้ยราคาเท่ากันและเหมือนตอนที่เราไปอ่ะโอเลฟก็ยังมันลดราคานิดนึงด้วยมันอาจจะถูกลงนิดนึงก็จะอยู่ข้างในอย่างงี้มันก็จะมีความแบบว่าจุยซี่มีความแบบชุ่มฉ่ำและสวยมากและจะทําให้ปากเราดูแบบสุขภาพดีและจะบอกให้ทุกคนว่ามันติดทนทั้งวันคือโป้พกจริงๆพกเผื่อเพราะปกติอยู่ไทยเราจะพกเผื่อเพื่อไปเติมใช่ป่ะอันเนี้ยพกไปแค่เติมแค่หลังกินข้าวเท่านั้นเองนอกนั้นมันอยู่ระหว่างวันมากอันนี้นะแนะนำตัวนี้มันจะมีแบบแมตต์แล้วก็แบบ juicy แบบฉ่ำอันนี้เหมือนกันนี้ให้เธอด้วยป่ะเนี่ยใช่จริงๆอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยเป็นแบบฉ่ำหมดเลยจริงๆก็จะคล้ายๆกันกับตัวใหม่ที่เขาออกมาทรงรูปทรงนี้มันจะคนละทรงกันนะทรงเนี้ยคือดีแต่ทรงเนี้ยก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะเป็นแบบฉ่ำหมดเลยแต่ว่าสีมันไม่มีแบบแมตต์สีมันแต่สีมันออกไปหน่อยสีมันจะค่อนข้างชัดมันจะเป็นความกรอสที่ชัดชัดไปหน่อยเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายจะเหมาะกับผู้หญิงแหละแต่สีมันจะแบบสีจี๊ดอ่ะสีมันจะไม่ค่อยมีซอฟๆสําหรับผู้ชายถ้าผู้หญิงอ่ะคือดีแนะนําแล้วติดทนทั้งวันเหมือนกันอย่างเห็นว่าปากมันก็จะธรรมชาติมากคือแนะนำผู้ชายที่ไปก็คือแบบตัวออกใหม่เพราะว่าซื้อเป็นสีสไปซี่เลยซึ่งแบบเป็นสีแดงสุดของเขาแต่เวลาลงไปอ่ะเราก็แค่แบบเกลี่ยๆนิดหน่อยเราก็อย่าทาเยอะอ่ะง่ายๆก็จะออกมาประมาณนี้อีกแบรนด์นึงคือโป้ชอบแค่2แบรนด์เท่านั้นที่ไปเกาหลีอันตะกี้เนี้ยจะมีที่โอลิฟอยังซะมากกว่าเนาะแต่บางที่ก็หมดเพราะฉะนั้นไปดูดีๆต้องไปที่สาขาใหญ่สาขาใหญ่อ่ะส่วนมากจะเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่อยู่ตามถนนถ้าต้องไปสาขาใหญ่ถ้าไปตามห้างจะเล็กใช่ต้องไปสาขาที่ใหญ่ก็คืออัปปูจองสาขากังนัมสาขาฮงแดของเยอะแน่นอนต่อมาเป็นอีกแบรนด์นึงที่ไม่มีในโอลิฟเนี่ยมีแต่ว่าน้อยมากส่วนมากจะอยู่ในอะไรนะชื่ออะไรนะชิคอชิคอก็คือแบรนด์นี้นะครับลากะอันนี้เราก็ซื้อมาด้วยซึ่งลากะอันเนี้ยเป็นแบรนด์ที่แต่งจริงเพิ่งเข้าไทยแล้วแต่ไปซื้อที่เกาหลีก็จะถูกกว่าประมาณ30บาท50บาทอะไรอย่างเงี้ยถูกกว่านิดหน่อยอันนี้ก็สีฉ่ำอันนี้ผู้ชายใช้เยอะแล้วก็ผู้ชายญี่ปุ่นซื้อกันเยอะเหมือนกันอันนี้ที่โป้ซื้อมาก็จะเป็นแบบลิปบาล์มซึ่งความบาล์มของเขาถ้าผู้ชายใช้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าสีมันชัดมากมันเป็นบาล์มที่ชัดมากสีแบบจี๊ดเลยส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นลิปแมทที่มีความกรอสเหมือนกันจะคล้ายมูสิเกะเมซองแต่ถ้าอันเนี้ยคะแนนอันเนี้ยโป้ให้มูสิเกะเมซองชนะเพราะว่าลากะยังแอบต้องเติมระหว่างวันแล้วเขาออกใหม่เป็นตัวแบบจุยซี่แบบดีเหมือนกันแต่ไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวรอก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วปัดซื้อเป็นแบบอันนี้มาด้วยนะลิปโกลว์เป็นแบบเนี่ย blowing glow lipstick
ไอ้ bonding glow lipstick ว้าวก็คล้ายๆเป็น Dior คล้ายๆเป็น Dior lip glow แหละเราว่านะดูดิเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วทำไมเธอทาของเราแล้วไม่ลองทาของตัวเองก็นั่นน่ะดิลืมแต่ที่สำคัญราคาพอๆกันตัวนี้น่ารักมากเป็น Soothing Vegan Leaf Oil ตัวเนี้ยเขาบอกขายดีมากมันจะเป็นอันนี้ใช้ไปแล้วหน่อยนึงก็เป็นแบบว่าเวลาเราทาลิปแมตต์แล้วแบบสีนี้สวยแล้วแล้วเราไม่อยากต้องการให้มันกลอสมากแล้วแล้วก็เลยใช้ตัวเนี้ยเป็นการเคลือบด้านบนตอนนี้เราจำได้แล้วเราเห็นคนพวกผู้ชายอ่ะซื้อเนี่ยไปเยอะมากก็เลยแบบตามตามใช่ส่วนใหญ่ราคาลิปราคาก็จะอยู่ประมาณ400 500อะไรประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยใช่แล้วก็อีกอันนึงของราคาที่พ่อซื้อตามผู้ชายญี่ปุ่นอันเนี้ยมันไม่ใช่ลิปแต่ว่ามันเป็นมาสคาร่าคิ้วเออใช่ๆๆๆจำได้ละที่ผู้ชายญี่ปุ่นแบบทุกคนซื้อกันแล้วมันจะปัดคิ้วแบบฟูๆอันเนี้ยเป็นไอเทมที่ผู้ชายเกาหลีผู้ชายญี่ปุ่นซื้อกันเยอะมากเวลาโปไปอ่ะหมดไม่เวลาเราไปเข้าร้านอะไรพวกนี้นะเราจะดูว่าเขาหยิบเชลฟ์ไหนเยอะแล้วก็เลยไปดูว่าเออมันคืออะไรลากาเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายเกาหลีผู้ชายญี่ปุ่นใช้กันเยอะใช่เราเห็นคนญี่ปุ่นหยิบเยอะมากจบที่เมคอัพเพราะเราซื้อแค่นี้ต่อไปสกินแคร์เนาะจากของที่ดังที่สุดตอนนี้ก่อนเลยไหมนี่เลยรีจูรันจ้าก็คือตอนนี้รีจูรันน่ะที่โอลิเวียงอ่ะมันลดราคานะพอสมควรเลยตัวเนี้ยลดราคาเหลือประมาณ900ไปปลายอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนมันราคาแบบเมื่อก่อนมัน 38,800 เกาหลีวอนตอนนี้เหมือนเหลือ 36,400 เกาหลีวอนมันก็ลดราคาพอสมควรและซื้อที่โอลิเวียงมันถูกกว่าที่ซื้อที่สนามบินนะบอกไว้ก่อนและซื้อที่โอลิเวียงแถมนี่ด้วยจ้าแถมมาร์คด้วยแล้วก็มาร์คเป็นมาร์คกล่องแบบนี้แล้วก็มีแถมเป็นแบบนี้ด้วยมันมี2แบบอันนี้เขาแถมมาร์คสักเธอเหรอใช่เออหรอโอลิเวียงแถมมาแถมมาสมันมีแบบแถมมาสแล้วก็มีแบบแถมแบบตัวที่มันเป็นซองๆครีมซองเนี่ย1 ml 5อันแล้วระหว่างทากับระหว่างฉีดรีจูรันอันไหนดีวะยังไม่ได้ฉีดรีจูรันไงแล้วทำไมเธอถึงไม่ฉีดรีจูรันปวดเจ็บเขาไม่ได้แนะนำให้ฉีดหรอเขาไม่รู้แต่ว่ารีจูรันครีมมันก็โอเคแหละแล้วราคามัน900กว่าบาทมันก็ซื้อได้นึกออกปะซึ่งโป้กับพี่ป่านก็เลยซื้อมาซื้อรีจูรันมาด้วยเหมือนกันไอตัวแถมของพี่ป่านนั่นแหละตัวนั้นเนาะซึ่งจริงๆในซองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ซองประมาณนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวราคาประมาณอันนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทไทยตกซองละซองละประมาณ 50-60 บาทเขาบอกว่ามันมี PRN อะไรสักอย่างนึง PRN สารสกัดจากเนี่ย PDRN มันเป็นสารสกัดจากปลาแซลมอนมันจะช่วยให้หน้าฉ่ำวาวโกลรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆ Advanced Night Repair ป่ะไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมจากคืนชั่วข้ามคืนปลาแซลมอนเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองหรอกนะแต่มันเขาฮิตแล้วก็ทาแล้วมันจะหน้ามันจะโกลก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันแล้วก็ที่ซื้อมาเพิ่มนี้ก็คือนี่จองเซมุนมูครีมนี่ซื้อตามพี่น้ำสลินนะครับเขาบอกว่าใช้แล้วดีก็เลยซื้อมาอันนี้ราคาประมาณ700กว่าบาทถูกกว่าเมืองไทยขาย 1,200 อ่ะเนเจอร์รีพับบลิกต่อเลยครับดีมากเลยชอบด้วยอ่ะตัวนี้ก็คือ Papyrus นะครับมันเป็นในเครือ Nature Republic ของโป้อ่ะซื้อมาอันเนี้ยเป็นแบบ glass skin พอใช้แล้วรู้สึกแบบชุ่มชื้นมากๆอันนี้ก็เป็นเซรั่มแล้วก็อันนี้เป็นครีมที่แบบใช้คู่กันดีมากซื้อเป็นคอลลาเจน Elastic City แล้วก็ซื้อเป็นตัวนี้เปปไทด์ช่วยหน้าให้หน้าตึงขวดละ200กว่าบาท210บาทถูกมากคือเวลาเราไปเกาหลีอ่ะเราจะไม่เอาสกินแคร์ไปเลยเราจะไปซื้อที่นั่นนะซื้ออันนี้นี่แหละแล้วก็ไปเจอพี่คนไทยคนนึงแล้วเขาบอกว่าหนูซื้อตัวนี้สิลูกมันช่วยเรื่องสิวแล้วก็พวกรอยดำ อะไรดีมากช่วยเรื่องรอยดำรอยแผลเป็นของ Nature Republic เหมือนกันก็คือมันเป็นเซตเนาะเราทิ้งกล่องไปแล้วมันจะเป็นเซตมี2ชิ้นมี2ชิ้นตกกระปุกละเท่าไหร่มา350แล้วก็โป้ใช้ที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่ามันดีนะก็คือซื้อแล้วก็ใช้เลยแหละตามสไตล์เรามาของโป้ก็ซื้อมาอันนี้คือแบบตกซองแล้วแบบถูกมากอ่ะมันของโป้เท่าไหร่นะอันละ 7,000 วอน 9,500 มั้ง 9,500 วอนเองก็อันละประมาณ10กว่าบาทอันละ10กว่าบาทก็ซื้อมาประมาณนี้ก็จะเป็นพวกมาสก์แบบให้ความชุ่มชื้นไปบัวบกซื้อมาฝากแหละซื้อมาฝากเขานี่เราก็ซื้อมาของราวแรปมาราวแรปก็ดังโน้ตที่นั่นอ่ะก็ราคาประมาณ40-50 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่นแปดสิวก็ยี่ห้อนี้เขาว่าดีก็ซื้อมาแล้วก็สเปรย์กันแดดในโอลิเวียงที่ดังมากๆก็คือตัวนี้เลยถ้าใครไปอ่ะอยู่ข้างหน้าน่าจะเห็นเลยแบบเขาจัดโปรอยู่1แถม1 300ประมาณเกือบ400อย่างเงี้ยตกซื้อมาเป็นของฝากได้200ใช่และเบาด้วยแล้วก็นี่ซื้อแพดมาด้วยโทนเนอร์แพดของคอสาเอ300บาทเองถูกมาก
ก็ซื้อมาใช้ขำๆอ่ะหลังล้างหน้าแล้วก็ต่อมาคนที่ไปเกาหลีไม่ซื้ออันนี้กลับมาไม่ได้เป็นของฝากด้วยก็ได้ก็คือแทมบูรินนะครับเดี๋ยวให้พี่ป่านพูดอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นแฮนด์ครีมกลิ่นของเขาเลยเนาะ000เนี่ยเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์แล้วก็สองเนี้ยกลิ่นเดียวกันจริงๆอันเนี้ยเราซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วไม่ได้มาทำฮอลส์เปิดแต่จำราคาไม่ได้แล้วว่าประมาณนั้นละกันอันนี้แพงกว่าอันนี้600นี่ประมาณ 4-500 อันนี้คือแพ็คเกจจิ้งมันตอแหลไงมันเป็นแบบว่าถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพกแต่ว่าอันเนี้ยปริมาณมันน้อยกว่ากลิ่นมันจะเป็นความแบบกลิ่นไม้สดชื่นอะไรประมาณนี้เราว่ากลิ่นมันสดชื่นดีอ๋อแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่มีตัวที่มันเป็นแฮนด์เซนเซเซอร์ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจลแหละตกอันละ200กว่าบาทใช่เขาจะเราซื้อมาฝากทุกคนเลยแล้วก็โป้ชอบอันนี้มากเป็นทิมเบอรินบาร์มนะครับตัวนี้คือเพื่อนถึงขั้นฝากซื้อเพราะว่าอะไรเพราะแพ็กเกจมันน่ารักเป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ครับทุกคนเป็นบาร์มที่เอาไว้ทาหอมด้วยนะเวลาขับรถอะไรกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นมันจะลาเล่อะไรที่อ่ะใช่ไม่ใช่อันนี้กลิ่นเบอร์กาซันโดเบอร์กาซันโดหอมนะซึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นแบบมีความหอมแบบผู้ดีจะไม่ฉุนมากแต่ถ้าใครอยากชอบความฉุนนิดนึงอ่ะแนะนำเป็นตัวสีเขียวชื่อกลิ่นว่าลาเล่ลาเล่เออใช่ตัวนี้ก็จะมีความที่แบบว่าแรงขึ้นมาอีกนิดนึงจะมีความแบบเป็นพืชเป็นแบบเขียวๆ greenery ใช่มีความจัสมินร่างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นจัสมินจ๋าแต่ก็จะมีแล้วก็มีความเป็น greenery กว่าใช่ประมาณแล้วก็จะมีสีแดงที่เป็นกลิ่นวูดด้วยนะสำหรับใครที่ชอบแบบความไม้หอมหน่อยearthy อะไรเงี้ยจะชอบก็เลยโป้เลยนี่ราคามันประมาณเท่าไหร่โป้ประมาณเกือบพันไหมพันนิดนิดใช่พันนิดนิดที่ว่าพันนิดนิดถ้าจำไม่ผิดก็ถามว่าแพงไหมแล้วว่ามันก็แต่ใช้ได้นานมากเพราะนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาไว้พกไว้ในรถอ่ะก็ไว้ก็คือตอนนั้นโดนตกแหละเข้าไปเห็นอะไรก็ซื้อหมดอ่ะโอเคจบสำหรับสกินแคร์ต่อไปมาเรื่องของกินกันเล็กน้อยละกันเหรอจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่าถ้าใครไปที่เกาหลีไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้กระดาษทิชชู่เปียกอ่ะที่ไว้เช็ดหน้าไปซื้อในนี้ได้ไดโซอะไร27บาทเองถูกมากซึ่งไดโซมีเยอะแยะมากมายมีทุกสาขาใช่จริงๆอ่ะไปซื้อพวกของใช้ประจำวันอ่ะไปซื้อไดโซก็ถูกนะก่อนที่จะไปของกินกรุบกรอบกันของเราก็นี่มาเลยมาเป็นพวกบำรุงร่างกายก่อนละกันอันนี้ก็ซื้อที่โอลิฟอย่างอันนี้เป็นวิตามินซีอึนดันครับ1,000มิลลิกรัมที่โป้ซื้อเพราะว่าโป้ทำตาแล้วเขาเราต้องซื้อเลยก็ประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด120แคปซูลใช่ก็เป็นอึนดันแหละทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันก็ฮิตอะเนาะใช่มันข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเม็ดกินวันละเม็ดช่วยเรื่องวิตามินซีอะช่วยเรื่องคิ้วอันนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทเออแล้วอันนึงที่เขาดังก็คือทีเซนคอมบูชาปั่นทิ้งกล่องไปแล้วเนาะปั่นซื้อมาเป็นแบบนี้เลยก็คือไปซื้อในลอตเต้มาร์ทถูกดีมันได้ประมาณ30กล่องเลยเอ้ย30ซองเลยได้ประมาณเฮ้ยไม่ใช่ได้40ซองเลยในราคาประมาณ300กว่าบาทถูกมากแล้วก็ซื้อคอลลาเจนแบบนี้มาด้วยคอลลาเจนแบบซองกินอย่างเงี้ย 9,000 วอนเอง20 200กว่าบาทซื้อในโอลิเวียน 9,000 วอนก็อันละ10กว่าบาทสิไม่เป็นกล่องกล่องนึงมี7อันอถูกมากก็ขำๆมากคอลลาเจนขนมอันนี้ที่ทุกคนบอกว่าอร่อยแต่พอซื้อมากินก็ไม่ค่อยเราว่าไม่อร่อยมันเป็นเยลลี่แบบเฉยๆอ่ะรสสตรอเบอร์รี่รสอะไรที่กลิ่นเบอร์รี่แรงมากอ่ะมันจะฉุนๆไหมคิดว่าไม่ค่อยอร่อยของอร่อยอยู่นี่ครับก็ถั่วนี้ก็ฮิตแล้วก็ซื้อกลับมาฝากคนเยอะเนาะถ้าซื้อ2อันก็ตกอันละ 2,000 กว่าวอนอืมแล้วก็จะมีแบบ50ซองแบบนี้ด้วยประมาณ80บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยนะอร่อยชอบต่อด้วยยาช่วยย่อยเธอยาช่วยย่อยอันนี้ดีมากเลยอ่ะมันขายในตามร้านสะดวกซื้อที่นั่นอ่ะ 1,200 วอนมันจะช่วยเรื่องแบบย่อยพวกอันนี้เป็นย่อยพวกของทอดแล้วก็เราก็ซื้อยาช่วยย่อยเป็นแบบอย่างนี้มาด้วยเป็นแบบเม็ดก็กิน2เม็ดหลังจากกินกลับด้านมั้ยเออใช่กิน2เม็ดหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่เสร็จช่วยโครกครากตดทั้งคืนก่อนที่เราจะไปกระเป๋าเรามาดูอัซเซอรี่ก่อนนะเริ่มจากเมซองคิซาเนะเอออ่ะเมซองคิซาเนะเริ่มจากกระเป๋าก่อน
ของโบเป็นใบนี้ถ้าใครเห็นน่าจะรู้กันเนาะก็คือเมซองคิสเนสโซมีเขียนว่าโซด้วยแล้วก็เป็นใบสุดท้าย the last one in Seoul ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือลิมิเต็ดแล้วโบได้มาในราคา 2,000 กว่าบาทใช่เพราะลดให้โบ 10% เพราะว่ามันไม่มีแล้วอันนี้คือตัวโชว์ด้วยก็เลยซื้อเลยใส่ของได้เยอะมากจุมากคือเดี๋ยวนี้โป๊ดใช้เป็น everyday bag แล้วอ่ะเออ everyday bag แล้วอีกแบรนด์นึงที่อย่างงี้ถ้าเกิดคุณไปเกาหลีอ่ะคนเกาหลีเดินผ่านคุณ10คนอ่ะเขาจะใช้แบรนด์นี้5คนเลยให้8เลยอ่ะ8เลยใช่มั้ยก็คือนี่ APC เยอะมากผู้ชายเกาหลีใช้กันทุกคนหญิงก็ใช้ทุกคนเราก็เลยเออตํามาบ้างวะใบเท่าไหร่มันก็จะใบใหญ่อย่างนี้ใบนี้14,000149,000วอนประมาณ 4,000 บาทมันจะมีทั้งแบบนี้แล้วก็จะมีแบบแนวตั้งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนี้มันจุกได้เยอะใส่คอมได้แล้วก็นี่แบรนด์นี้คนก็ใช้เยอะเหมือนกัน Arcade กระเป๋าอันนี้กระเป๋า Arcade ถูกมาก300กว่าบาทเองซื้อมา2สีเลยมันก็เป็นกระเป๋าแบบว่าใส่คงใส่คอมใส่อะไรได้อะไรเงี้ยแบรนด์นี้คนก็ใช้เยอะก็ใส่คอมได้เนาะใช่อีกแบรนด์นึงที่คนใช้เยอะก็คือ Kangol K-A-N-G-O-L Kangol คนก็ใช้เยอะกระเป๋าพวกกระเป๋าผ้าต่อไปเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเอากระเป๋าไว้หลังสุดชุดนี้ของโป้ก็เป็นชุดยีนที่ขึ้นตามรูปนี้ดึงเป็นซื้อมาจากร้านจำไม่ได้ซาเปาเสื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ 49,000 กว่าวอนกางเกงอีกประมาณ 29,000 กว่าวอนก็ไม่ได้ถูกเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกของเกาหลีไม่ถูกเลยแต่ว่ามันน่ารักใช่ใส่แล้วมันน่ารักมากประมาณนี้อันนี้ก็ซื้อที่ร้านซาเปาซึ่งส่วนมากก็จะมีร้านซาเปาท็อป10 Exegan ประมาณนี้ที่สภาพสวยแล้วไม่มีในไทยใช่นี่ซาเปาเราก็ไปซื้อตัวนี้มาด้วยนี่อ๋อไม่ตัวนี้ของ Exegan ก็น่ารักดีเป็นเสื้อยีนเสื้อยีนคล้ายๆนึกว่า Prada ก็ประมาณ 1,000 แล้วก็ซื้อเสื้อคนเกาหลีนิยมใส่เสื้อสีพาสเทลเนาะไม่พาสเทลเอิร์ธโทนสีนี้เออใช่ๆพูดผิดสีน้ำตาลสีครีมสีแล้วก็ต้องไปซื้อตามเขาแล้วก็นี่เสื้อยืดเปล่าซื้อยืดเปล่าบ้าจะซื้อเสื้ออาร์เคดนะนี่ยะเสื้ออาร์เคดมัน700กว่าบาทนะจ๊ะนี่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะนี่ไง29,000 วอนนี่ไง700กว่าบาทเออแต่มันแต่ผ้ามันดีมากเธออ่ะผ้าดีแต่โป้ว่าแบบนี้ซื้อที่ไทยก็ได้เนี่ยกางเกงเนี่ยเธออาร์เคดนะจ๊ะอยากลองอ่ะเห็นคนเกาหลีใส่เยอะอ่ะกางเกงเนี่ยก็ประมาณเกือบ 3,000 ก็ไม่รู้โง่หรือเปล่าแต่ว่าเราว่าผ้ามันดีก็ซื้อตามคนเกาหลีก็แหละซึ่งอาร์เคดจริงๆเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ H&M นะแต่เป็นแบรนด์ที่แบบคุณภาพก็จะดีกว่าจะแพงกว่านิดนึงอ่ะต่อมาในส่วนของ Emis กันเออหมวก Emis ร้านเนี้ยจะบอกว่าเราไปตอนกี่โมงนะเราไปตอนวันวันอาทิตย์ตอนนั่นแหละตอนบ่ายๆไม่มีคิวเลยก็เข้าไปซื้อแต่คนข้างในเยอะมากแล้วก็คนไทยเยอะด้วยแล้วพอออกมาคิวแน่นเลยเออคิวเยอะเลยก็เลยไปซื้อมากันคนละกรุ๊ปคนละกรุ๊ปได้มากรุ๊ปแบบนี้น่ารักมากหมวกใบเท่าไหร่หมวกใบละประมาณ 1,000 นิดๆ 1,050 บาท 1,100 อะไรประมาณเนี้ย 39,000 อันเนี้ย 39,000 วอนอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูใส่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักเออดูดีแล้วรุ่นนี้ก็ 38,000 วอนก็รุ่นฮิตเหมือนกันแล้วโป้ซื้ออะไรมาด้วยแล้วก็โป้ซื้องงมากตอนแรกงงมากซื้อมาทำไมเป็นที่คาดผมครับเออเผื่อเอามาคาดทำแบบแต่งน่องแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันเอามาเป็นแบบคาดแบบแฟชั่นเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยเลยอย่างเงี้ยก็ดูเป็นก่อนซึ่งคนเกาหลีเขาก็ทำอย่างนี้กันเยอะ 18,000 วอนแอบคลาย Prada ด้วยนะมองไกลๆเพราะว่า Prada เขาจะมีคาดแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันสวยแล้วแอบคิดผิดมากที่ซื้อมาแค่อันเดียวรุ่นเนี้ยเอาสีชมพูสียีนมาอีกดีกว่าเพราะอันละ477บาทถูกมากเออที่ซื้อมาเนี่ยนะคือมันก็ไม่ได้ถูกแต่เราว่ามันน่ารักดีใช่มารีวิวกระเป๋าคอสกันครับไม่มีเพราะว่าเข้าไม่ได้ก็เลยมารีวิวกระเป๋าคารินกันนะครับมากระเป๋าคารินใบแรกนะครับคือรุ่นเบฟเป็นรุ่นที่พี่แจ็คสันหวังใช้ด้วยนะคะพูดใหม่
ก็เป็นรุ่นที่พี่แจ็คสันหวังใช้ด้วยนะครับรุ่นนี้แต่เขาจะใช้สีดำแต่เราซื้อสีน้ำตาลข้างในเราสีเดียวกันป่ะผมว่าเป็นสีครีมมีช่องใส่แบบมีลิปมีซิปไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันแล้วฮาร์ดแวร์ก็ไม่เหมือนกันนะฮาร์ดแวร์โป้เป็นสีทองฮาร์ดแวร์ปัดเป็นสีเงินรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 วอนอันนี้เราซื้อไซส์ L เนาะไซส์ใหญ่ประมาณนี้น่ารักเดี๋ยวขึ้นรูปตอนใส่ถ่ายแต่ว่าสีโป้จะบอกก่อนนิดนึงว่ามันสามารถติดยีนได้นะมันดูสีมันดูสีอ่อนอ่ะมันก็อย่างงี้แหละใช่ก็นี่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 3,100 3,200เราว่ารุ่นนี้แจ็คสันหวังใช้แล้วก็พี่แบงค์พิติก็ใช้ใช่เราว่ามันก็น่ารักดีแหละแต่ถามว่ามันคงจะคงทนไหมเราว่าคงไม่และอีกรุ่นนึงที่เราซื้อกันมามันเพิ่งออกวันนั้นเลยออกก่อนกลับก็เลยรีบซื้อเลยรุ่นรัสใช่ไหมใช่นี่น่ารักเนอะเอามาใช้กี่ทีก็คือน่ารักนุ่มมันมีที่ใส่ตรงนี้ด้วยรุ่นนี้ประมาณ 160,000 วอนนะประมาณ 4,000 นิดข้างในก็คิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนี่ของเราเป็นสีฟ้าโนของเราก็สีฟ้าอ้าวเออว่ะก็มี2ช่องเหมือนเดิมตามสไตล์เขาเนาะเราว่ารุ่นนี้น่ารักแต่ว่าสีพันมันก็แพงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าแมทที่เรื่องจริงมันเหมือนผ้าที่แบบดูขาดง่ายนะดูขาดง่ายน่าดีซื้อมาทำไมวะแต่มันก็น่ารักดีเนาะแต่คิดว่าคงไม่ซื้ออีกแล้วเรื่องของเธอนะประมาณนี้ Korea Haul เราคิดว่าครั้งนี้เราซื้อของได้แบบของโอเคมากเลยอ่ะชอบแฮปปี้มากคือไม่ได้ซื้อเยอะจนเกินไปแล้วก็เราว่ามันแบบเออของที่ซื้อมาแล้วว่ามันน่ารักดีอ่ะได้ทั้งลิปที่ดีของเกาหลีเลยเนาะแล้วก็มีจุลันอีในราคาที่ดีด้วยเพราะเราไปตอนที่โอลิเวียมันลดราคาพอดีและที่สำคัญเราก็ได้ไปทำหน้าด้วยคลิปทำหน้าก็ไปตามได้ของโป้วันนี้นะครับดีขึ้นไหมแต่หน้าเงาเงาเนาะโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเราไปไหนเราจะทำแบบฮอลให้ดูอีกโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย